สิ่งที่อยู่ในความสนใจของคนไทยตลอดทั้งวันที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมก็เห็นว่าจะเป็นแมตช์ฟาดปากกันนะคะของระหว่างแก้วพงประยูรค่ะและนักชกชาวจีนในการชิงเหรียญทองโอลิมปิก2012เมื่อคืนที่ผ่านมานี่แหละค่ะเมาส์ข่าวบันเทิงโดยผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอสเซนส์เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาคนบันเทิงทั้งชมพู่อารยาบอยปกรณ์มอสปฏิภาและอีกหลายคนยอมนอนดึกเกาะติดหน้าจอทีวีเชียร์ข้ามโลกส่งแรงใจให้ฮีโร่โอลิมปิกแก้วพงประยูรซึ่งคืนสังเวียนชิงเหรียญทองกับนักชกจีนแต่ในที่สุดความหวังเหรียญทองโอกาสสุดท้ายของไทยในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2012ก็ดับวูบลงพร้อมๆกับความพ่ายแพ้ของแก้วเพราะชวดเหรียญทองนักชกจีนไปแบบท้าสายตาคนดูทำเอาหลายคนคาใจในผลการตัดสินของกรรมการจนโกติกับหนุ่มพอสรันรมเสียระบายผ่านอินสตาแกรมเรียกร้องหาความยุติธรรมเช่นเดียวกับชมพู่อารยาและโอปอล์ปณิสราไม่เชื่อในคำตัดสินของกรรมการค่ะทั้งนั้นทุกคนก็พร้อมใจกันยกให้แก้วพงประยูรเป็นนักชกเหรียญทองในหัวใจคนไทยทุกคนค่ะ